คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายDeep White Cell Repair ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณด้วยคุณสมบัติพิเศษเนื้อครีมซึมลึกสู่ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาตรงจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื้อครีมนุ่มเบาสบายซึมไวไม่เหนอะหนะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424หรือ0903450133ทางทรอยอัมก็คือจริงๆพี่ดอมก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยกับปิดไบค์ไทยแลนด์นะครับก็คือจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไทรอัมป์ก็จริงๆผมคิดจะร่วมตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ตอนที่เคยคุยกันช่วงแรกที่ผมมีมอเตอร์ไซค์คันแรกนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเขาชวนผมเปิดที่ขอนแก่นก็ยังไม่มีโอกาสครับนั่นก็คือยังยุ่งอยู่อะไรเงี้ยพอสักพักนึงพอเริ่มมีเวลาอะไรเงี้ยก็เลยลองมาคุยกันใหม่แล้วก็คุยกับเพื่อนๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันแก๊งเราครับแก๊งอแมนด้วยกันที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเชนครับมีแอมมีพี่เอนะครับแล้วก็มีผมอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนๆที่อยู่นอกวงการอีกจำนวน 2-3 ท่านนะครับที่ร่วมลงทุนกันก็เปิดที่สาขารังสิตเป็นไทรอัมป์เป็นบิดไบค์ครับวงเล็บรังสิตอยู่ที่ตรงใกล้ๆกับกองทัพอากาศเส้นยุทธภพดีครับก็คืออยู่หน้าหมู่บ้านอยู่เฉลิมก็น่าจะเปิดน่าจะแกรนด์โอเพนนิ่งช่วงประมาณเดือนมกราคมครับอันนี้คือเป็นของเราเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นของเราเลยครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของรังสิตเป็นสาขาแรกแล้วก็มีขยายที่กรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดมีหลายสาขาแล้วครับแต่ว่าที่กรุงเทพเป็นอีกสาขาหนึ่งที่แยกออกมาจาก RCA ครับแล้วขอนแก่นนะคะพี่ขอนแก่นมีอยู่แล้วครับตอนนี้มีอยู่แล้วครับมีมีดีลเลอร์อยู่แล้วเปล่าครับเป็นของสาขาขอนแก่นของเรานี่ดูแลกี่สาขาสาขาเดียวครับคือที่หนังสือใช่ไหมครับก็ลงทุนก็จริงแล้วมันลงทุนเยอะแค่เรื่องมอเตอร์ไซค์เพราะเราต้องซื้อมอเตอร์ไซค์มาเพื่อที่จะโชว์ที่ร้านนี่เองก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะครับก็มันเป็นธุรกิจที่แบบกำลังโตครับแล้วก็มันมอเตอร์ไซค์มันไม่บูดมันไม่เน่าครับเราเก็บไว้ได้อะไรเงี้ยครับมีหลักไหมคะปัญหาก็ประมาณนั้นครับ10ล้านใช่ควักกระเป๋าเองเลยไหมคะ10ล้านทุกคนควักกระเป๋าเองหมดครับแล้วที่เป็นท่านบอกไปเลยสาขาของเราอะไรเงี้ยแล้วเป็นธุรกิจใหม่ของเราก็จริงๆก็คาดหวังนะครับจริงๆเป็นธุรกิจที่เราชอบอยู่แล้วเพราะเราชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วใช่มันเกิดมาจากความที่เราชอบแล้วก็คือธุรกิจที่เราชอบแล้วก็เรารักมันเนี่ยผมว่าน่าจะทําได้ดีนะคือก็คิดว่าน่าจะดีครับเพราะว่ามันก็เจริญเติบโตไปได้เยอะมากสําหรับมอเตอร์ไซค์ใหญ่นะครับแล้วก็จริงๆทางคุณดอมเองเค้าก็ได้เปิดตัวมาตั้งประมาณปีที่8แล้วแล้วคนก็เริ่มรู้จักไทรอัมป์มากขึ้นผมก็มาสานต่อครับแสดงว่ามีแนวโน้มที่เราจะขยายสาขาเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ภายในระยะเวลา3ปี4ปีก็ต้องมาดูอีกทีว่าจะขยายมั้ยเราเปิดธุรกิจหลายอย่างเนี่ยมีเวลาดูแลธุรกิจไหนบ้างคะก็ธุรกิจจริงๆผมมันก็ดูแลตัวมันเองนะครับแล้วก็เรามีผู้จัดการร้านทุกที่อยู่แล้วอย่างธุรกิจอาหารก็เราก็สบายใจเพราะเรามีหุ้นส่วนที่เค้าดูแลได้เป็นมืออาชีพนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนธุรกิจนี้เราก็ค่อนข้างที่จะชอบอยู่แล้วก็เลยไม่ยากที่เราจะดูแลครับกลัวจะมีปัญหากับเพื่อนในอนาคตมั้ยครับบางคนทําธุรกิจด้วยกันกับเพื่อนแล้วมีปัญหากันอะไรอันนี้ไม่ครับเพราะว่าเราวางแผนผังในการบริหารงานเนี่ยโดยที่ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่เป็นเฮดที่จะสามารถตัดสินใจทุกอย่างได้นั้นเนี่ยเราก็จะเลยตัดปัญหาเรื่องนี้ไปครับถามถึงนี่ครับก็มีเชนนะครับมีเชนมีแอมครับมีผมมีพี่เออรุชาแล้วก็มีเพื่อนๆนอกวงการนิดหน่อยพี่เอค่ะถึงน้องเวลานิดนึงครั้งล่าสุดน้องให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้ดูทีวีนะครับไม่ได้ติดตามอะไรก็เฉยๆครับไม่ได้อะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้แบบจริงจังหรือว่าอะไรมากอย่างเงี้ยเราก็เปิดๆอยู่แล้วครับได้คุยกับน้องบ้างมั้ยคะได้คุยบ้างแต่ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกช่วงนี้ก็ว่าทํางานเยอะละครก็กำลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็
แล้วก็ธุรกิจนี้ด้วยก็ค่อนข้างก็จะใช้เวลาทุ่มเทตรงนี้เยอะเหมือนกันอย่างน้องเขามีผู้ใหญ่เตือนพี่ปิ่นเขาไปเตือนผมว่าไม่เกี่ยวหรอกครับผมว่าส่วนใหญ่แล้วผมเชื่อว่าถ้าผู้ใหญ่เขาคงมองเรื่องงานมากกว่าเขาคงไม่ได้มาคุยเรื่องส่วนตัวกับนักแสดงเยอะๆอยู่แล้วตามประสบการณ์ผมนะครับเขาก็จะแบบเป็นห่วงเรื่องการทำงานนู่นนี่นั่นมากกว่าเรามีคุยกันไม่ครับน้องมีเล่าให้ฟังไหมคะไม่มีครับผมว่าไม่น่ามีอะไรคุยซีเรียสนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการเป็นห่วงเรื่องของงานมากกว่าตามกระแสข่าวออกมาเพราะว่าเหมือนแบบว่าพี่ปิ่นอยากให้แบบชะลอเรื่องก็จริงผมไม่ทราบครับจริงๆก็ไม่รู้สิผมไม่ได้รู้เรื่องเนาะไม่ติดตามข่าวอะไรแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องปกติของงานทำงานผมว่าก็ดีครับถ้าเกิดว่าเราจะลุยงานก่อนที่จะคือเขาคอนเซนเทรตเรื่องงานดีกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะช่วงแรกการทำงานในวงการบันเทิงมันค่อนข้างยากครับคู่แข่งทางการเดินทางค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยก็ควรที่จะตั้งใจตรงนั้นก่อนที่จะแบบมาคิดเรื่องอื่นหลายคนก็บอกว่าเป็นภาพลักษณ์ที่น้องแบบก่อนหน้านี้ไปเที่ยวผับเสียภาพลักษณ์เสียจริงไหมล่ะครับจริงเรื่องแบบนี้มันก็โดนกันทุกคนนะเรื่องของภาพลักษณ์อะไรแบบนี้หรือว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลครับเราก็เป็นคนธรรมดาเราไม่น่ามีปัญหาอะไรกับการทำงานถ้าเราทำงานได้เรารับผิดชอบงานหรือว่าก็น่าจะไม่มีอะไรเนาะเป็นห่วงน้องเขาไหมคะพอน้องจะไม่นะผมว่าภาพลักษณ์เขาดีออกนะจริงแล้วคนพยายามสร้างดีกว่าคนพยายามสร้างภาพให้คุณรู้คนนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่จริงผมว่าคนรอบข้างที่รู้จักเขาจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าน้องเป็นคนน่ารักไม่ได้มีอะไรครับแต่ตอนนี้ยังคุยกันอยู่หรือเปล่าบ้างครับก็ถ้าได้มีเวลาก็โทรหาบ้างครับหลังจากทราบข่าววันนี้จะโทรไปหาน้องไหมไม่ครับไม่ก็คือก็คงไม่ได้คุยเรื่องข่าวหรือว่าไม่ได้คุยเรื่องอะไรอยู่แล้วก็เป็นพวกเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยการทำงานเป็นสบายดีไหมอะไรเงี้ยครับเห็นว่าพี่เรียนภาษาพอเรียนภาษาจริงๆคือผมก็ได้บ้างในเรื่องของภาษาเทคนิคของวิศวกรนะครับแต่ถ้าจะให้พูดภาษาอังกฤษปลออะไรเงี้ยคงลำบากนิดนึงอย่างครับพ่อเพื่อนละบ้างคุณพ่อเขาพูดภาษาไทยได้ครับคุณพ่อเขาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษควรจะพูดแบบไหนผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาหรอกว่าผมก็อาจจะแบบงูปลาได้ครับมีโอกาสได้คุยกับคุณพ่อไหมคะมีบ้างครับแต่ก็ไม่มากครับก็จะมีโอกาสก็เฉพาะเวลาที่แบบได้เจอแต่ว่าก็ได้เจอน้อยครับได้เจอน้อยเพราะว่าผมเองก็นะอย่างที่บอกท่านเอ็นดูเราไหมคะก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีครับแต่ก็ไม่ก็น่ารักครับเป็นผู้ใหญ่ที่สบายสบายครับเพราะนิสัยของชาวต่างชาติหรือฝรั่งเองก็เป็นคนที่แบบสบายสบายอยู่แล้วอะไรเงี้ยเวลาคุยกับท่านนี่คุยภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนี่ครับพี่เบียร์คะเห็นว่าล่าสุดทำบุญให้กับน้องๆครับก็มีร่วมทำบุญกับแฟนคลับก็คือ SWC ครับนะครับก็คือช่วงหน้าหนาวปีนี้หนาวดีนะครับปีนี้อากาศดีมากแล้วก็ยิ่งต่างจังหวัดก็อากาศหนาวเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะทำบุญร่วมกันอีกครั้งนึงกับแฟนคลับก็เลยร่วมกันทำเสื้อกันหนาวขึ้นมาแล้วก็เราก็ส่งไปให้ทุกๆที่ที่ส่งเมลเข้ามากับทาง SWC คือสุขลวัฒน์ครับนะครับก็เราก็จะส่งเสื้อกันหนาวไปให้ทุกๆที่เลยที่เขาติดต่อมานะครับตอนนี้โครงการเป็นยังไงบ้างพี่เสื้อกันหนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็ผมนัดทางหัวหน้าแฟนคลับให้เอาเสื้อกันหนาวมาให้ผมใส่แล้วเป็นปีแรกที่ทำเสื้อกันหนาวใช่ครับทุกปีก็ทำบุญเป็นอยู่แล้วปกติครับอันนี้จะต่อ